เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่น่าจับตามองไม่น้อยสำหรับการจัดโครงการเสวนาเยาวชนสร้างชาติสู่นักธุรกิจพันล้านในยุคดิจิตอลและพิธีมอบรางวัล Thailand Kid Award 2020 and Thailand Digital Award 2020ครั้งที่3โดยชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ที่มอบให้แก่บุคคลองค์กรนักธุรกิจศิลปินดาราคนดังที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆไปเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองแอร์พอร์ตนำโดยคุณรัชดาพรเกตเทศ CEO ที่รักเวดดิ้งสตูดิโอและรองประธานชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์โดยหนึ่งในนักธุรกิจคนดังที่คว้ารางวัลใหญ่ด้านการทำธุรกิจแห่งปีในรางวัลกิตติมศักดิ์นักบริหารธุรกิจยอดเยี่ยมในยุคดิจิทัลคือ3นักธุรกิจดังนะคะเจ้าของมาลาเกต Exclusive Spa นำโดยคุณทันชยนัทนะคะ Managing Directorคุณพิมพ์ยาดา Operation Director และคุณภูมิพัฒน์นะคะ Marketing Director และที่สำคัญนะคะทั้ง3ท่านยังได้เผยถึงแผนการตลาดกับการขยายสาขาของร้านสปาภายในปีนี้อีกด้วยสำหรับรายละเอียดในการจัดงานวันนี้นะคะของเราก็จัดมาเพื่อคัดสรรคนดีในยุคดิจิตอลซึ่งว่าของเราเนี่ยเป็นยุคเทคโนโลยีทันสมัยใหม่นวัตกรรมใหม่ในเรื่องของธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราจะมีธุรกิจสปานะคะจะเป็นธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปีที่เป็นนวัตกรรมใหม่2ของสปาเดี๋ยวถ้าไงเรามาสัมภาษณ์ต่อที่ของสปานะคะที่เป็นรางวัลยอดเยี่ยมของปีนี้ค่ะคือทางมาราเก็ต Exclusive รวมถึงทั้งทีมงานทั้งหมดคือได้เกียรติที่ได้รางวัลนี้คือดีใจนะคะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งโดยทางในส่วนของสปาของเราเราไม่ได้เชิงเป็นสปาโดยทั่วไปแต่ว่าเรามีในส่วนของตัวแซนด์บาร์เรายกแซนจากทางญี่ปุ่นมาไว้ที่เมืองไทยนะคะสปาของเราคือจะเน้นในส่วนของสุขภาพล้วนๆและมีสาขาที่เซ็นทรัลปิ่น9เซ็นทรัลพระราม3แล้วในอนาคตคือปลายปีนี้นะคะเราจะมีในส่วนของการเปิดออนเซ็นที่สุขุมวิท20นะคะเราก็จะมีในส่วนของตัววอลคานิกแซนบาร์แล้วก็จะมีในส่วนของตัวหินหยกนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้ลักษณะการครัวซาก็คือเน้นเรื่องของการกับขับถ่ายของเสียดีท็อกของเสียออกจากร่างกายโดยการใช้นวัตกรรมที่เป็นธรรมชาติถ้าถามว่าฟีดแบ็กพูดทำตรงว่าดีมากค่ะจริงๆคือลูกค้าของเราคือเราไม่ค่อยเน้นกลุ่มวัยรุ่นนะคะโดยส่วนมากลูกค้าที่มาจริงๆอ่ะจะเป็นกลุ่มแบบวัยที่ดูแลเรื่องสุขภาพเพราะว่ายุคปัจจุบันตอนนี้นะคะในส่งเรื่องความสวยความงามแล้วมันมีส่วนสำคัญแต่ว่าสุขภาพของคนเรายิ่งสำคัญมากกว่าค่ะไม่น่าจะเป็นแรงกดดันแต่ว่าคือมันจะทำให้ Market Exclusive สามารถส่งเสริมธุรกิจให้มุ่งไปในทางที่เติบโตแล้วก้าวหน้ายิ่งขึ้นมากกว่าถามว่ากดดันไหมคุณไม่อะค่ะเป็นฉีกแนวธุรกิจออกมาค่ะจริงๆก็คือเรามีในส่วนสปาแต่ว่าแพลนที่เราจะทำก็คือในส่วนการออนเซ็นเราจะเปิดออนเซ็นแต่ว่าในส่วนของออนเซ็นนั้นเราก็ยังมีในส่วนตัวแซนด์บาร์เหมือนกันตอนนี้เราดูที่อยู่กะว่าน่าจะเปิดประมาณปลายปีนี้อะค่ะสุขุมวิทซอย20นะคะช่องทางการติดต่อก็คือเข้าไปที่ www.marketexclusive.com นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเพจ Facebook ด้วยก็เป็นชื่อเดียวกันก็คือ Market Exclusive และสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากเข้าใช้บริการที่ร้านสปา Market Exclusive Spa สามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็รวมถึง Facebook Fan Page นะคะของ Market Exclusive Spa ได้เลยนะคะคุณผู้ชม